สวัสดีค่ะเพื่อนคลิปนี้ออยจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำแกงไตปลานะคะแกงไตปลานี่ค่ะแกงไตปลาเรามีอะไรมั่งก็มีพริกแห้งนะคะมาหมุนทางนี้ดีกว่ามีพริกแห้งพริกแดงเขียวสดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมค่ะแล้วอันนี้คือกะปิอันนี้คือกะปินะคะกะปิกับพริกไทยดำนะคะแต่เป็นพริกไทยดำที่ป่นแล้วนะคะพริกไทยดำนะคะเราก็จะมีนี่ค่ะใส่ปลานะคะใบมะกรูดหยาบๆนะคะหั่นพอหยาบๆแล้วก็เนื้อปลาค่ะแล้วก็มะขามนะคะมะขามเปียกใช้แทนส้มแขกนะคะพอดีไม่ได้ซื้อส้มแขกติดไว้บ้านนะคะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะมาค่ะเราจะใช้วิธีการปั่นนะคะตำนี่มันคงจะนานอยู่นะเนาะง่ายดีปั่นเอานี่ค่ะเครื่องที่ตะกี้นะคะปั่นลงไปเลยนะคะเครื่องเต็มเลยนะคะเทลงไปโอ้เทลงไปแล้วก็ใส่นี่ค่ะพริกไทยดำนะคะไทยดำลงไปแล้วก็ใส่กะปิลงไปเลยค่ะกะปิลงไปเลยแล้วเราก็ปิดฝานะคะจัดการปั่นนะคะอ้าวเปิดไฟก่อนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่มาดูนี่ค่ะนี่แล้วก็ปั่นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดการทำกันเลยค่ะไตปลาแห้งเพื่อนๆคะตะกี้ออยลืมขมิ้นนะคะออยจะใส่ขมิ้นเพิ่มเข้าไปนะคะขมิ้นค่ะนี่ค่ะขมิ้นนะคะใส่ขมิ้นลงไปแล้วก็ปั่นอย่าลืมขมิ้นเลยนะคะไปแป๊บเรียบร้อยค่ะมาค่ะเพื่อนตั้งน้ำให้เดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะคะใส่ครึ่งขวดพอค่ะเพราะมันจะเค็มมากพอแล้วมั้งคะพอแล้วค่ะใส่ครึ่งเลยก็ทำได้เยอะนะคะใส่นิดเดียวพอทำพอกินพอประมาณค่ะร้อยมันเดือดนะคะอย่าเพิ่งคนแป๊บก่อนไตปลาถ้าใส่เป็นขวดเลยมันก็จะเค็มนะคะเพราะว่าทำนิดเดียวเองทำไม่เยอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำพริกแกงไตปลาลงไปนะคะใส่ประมาณนี้พอสีสันสวยแล้วนะสวยค่ะสีสันรอให้เดือดก่อนนะคะเดือดแป๊บนึงขาก็เดือดแล้วนะคะไตปลาของเราเดือดแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปค่ะใส่เนื้อปลาลงไปเลยใ
ะตัดด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลลงไปตัดความเค็มนะคะน้ำตาลแล้วก็จะใช้ผงปรุงแทนอูมามินะคะผงปรุงค่ะใส่เยอะเดี๋ยวเค็มปรุงรสนะคะตัดด้วยนี่ค่ะน้ำมะขามนะคะแทนส้มแขกนะคะใครไม่มีส้มแขกก็ใช้น้ำมะขามได้ต้องรอให้มันแห้งเลยนะคะมันถึงจะกลายเป็นไตปลาแห้งนะคะใช้เวลาค่ะนานพอสมควรมันยังเปรี้ยวไม่พอนะคะใส่น้ำมะขามอีกนิดเปรี้ยวนิดนึงอร่อยใส่ไปชิมดูแป๊บอร่อยเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะคะสักพักนึงนะคะนี่ค่ะพอเราเคี่ยวมาสักพักนึงแล้วนะคะมันก็จะเริ่มแห้งไปทีละนิดแล้วนะคะรออีกสักพักใหญ่เลยจะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะยังไม่แห้งดีนะคะดูค่ะเพื่อนๆต้มมาสักพักนึงแล้วนะคะก็เริ่มแห้งแล้วนะคะจนงวดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะโรยใบมะกรูดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่ต้นมะกรูดนะคะใส่เยอะนะคะหอมดิบชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่ค่ะหอมสีเจ้าโอ้มานี่ค่ะสวยไหมคะสันปลาแห้งมันแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วให้ดีสักพักหนึ่งจะได้เก็บไว้นานกับข้าวว่าจะมาทำแกงไตปลาก็ได้ถ้าง่ายดีค่ะมีแต่ปลาแห้งแล้วเคี่ยวสักพักดีสันสดใสเลยค่ะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูกันนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นจอเลยนะคะสักพักหนึ่งนะคะแห้งแล้วแล้วค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะตักให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆไตปลาแห้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะไตปลาแห้งบางคนเขาก็ใส่เม็ดมะม่วงนะคะมะม่วงหิมพานต์แต่อ้อยไม่ใส่นะคะค่ะแบบบ้านๆจริงๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไตปลาแห้งขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ